สวัสดีครับผมมันเตอร์นะสันนะครับช่วงนี้นี่เป็นฤดูหนาวนะฮะถึงอากาศจะไม่หนาวแต่บรรยากาศก็ยังเหงาอยู่ฮะเพราะฉะนั้นเราไปหาอะไรสนุกสนุกตื่นเต้นทำดีกว่าแล้ววันนี้ผมจะพาหลานๆเนี่ยไปทำการสไลด์นอนฮะเอ้ยมีใช่ไปทำสไลเดอร์นะฮะเพื่อความตื่นเต้นมันและสะใจนะฮะก่อนอื่นก็ต้องหาอุปกรณ์มาทำสไลเดอร์ก่อนนะผมหาเสร็จถุงแบบนี้ครับมารีซึกนะครับเอามาต่อกันก่อนครับมาต่อกันด้วยการเอาทูบเนี่ยนะฮะจำอย่างเงี้ยจุดๆแบบนี้เคยทำไหมฮะหลังจากทำเสร็จครับโอ้โหมันได้ระยะทางยาวอยู่นะครับสำหรับสไลเดอร์โฮมเมดของเรานะฮะว่าแต่น้องเป็นอะไรมากหรือเปล่าน้องคนนั้นนะฮะโอ้โหนี่ฮะหลังจากได้สไลเดอร์เสร็จแล้วอุปกรณ์หนึ่งเสร็จครับเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นเพิ่มฮะนี่ครับน้องคนข้างหลังครับพยายามจะทำชุดนะครับสำหรับสไลเดอร์นะฮะส่วนอีกคนเนี่ยตัวเล็กกำลังน้องทำอะไรเนี่ยมีแรงปะเนี่ยโอเคนี่ฮะคือเคล็ดลับนะครับทำสไลเดอร์ฮะผมใช้ผงซักฟอกครับใช้เป็นขวดแบบนี้ครับแล้วก็เติมน้ำเข้าไปรู้ใช่ไหมฮะมันรู้สึกยังไงใช่ฮะน้ำผงซักฟอกเนี่ยมันมีความรื่นของมันฮะเวลาโดยเฉพาะเวลาที่มันโดนถุงพลาสติกเนี่ยฮะเวลาอยู่กับถุงพลาสติกเนี่ยมันรื่นใช้ได้นะครับนี่มันเคล็ดลับนะฮะได้อุปกรณ์ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะออกไปหาอะไรสนุกสนุกทำในป่าแล้วแหละนะฮะโอ้โหและสถานที่ก็นี่ครับเป็นคลองส่งน้ำฮะทางหมู่บ้านนะครับแต่ว่าปีนี้มันแล้งมากนะฮะมันก็ไม่มีน้ำเลยนะครับแห้งแล้งไปทั้งหมดนั่นแหละนะครับก็นี่แหละสวนสนุกของเรานะครับไป let's go boy นะเอาละฮะนี่ฮะถึงจุดที่จุดหมายที่เราจะมาทำฮะเป็นทางที่น้ำไหลลงมาอย่างนี้นะครับดูฮะมันแล้งแบบไม่มีน้ำเลยฮะแล้วตรงนี้ก็เป็นทางลงเปล่าๆโล่งๆแล้วก็จะมาทำสไลเดอร์ไว้สไลด์นอนนะผมไปเลยพี่หนุ่มน้อยไปช่วยกันความสนุกกำลังรอพวกนายอยู่น่าก็จะคึกคักเอาละฮะตอนนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์ฮะตามที่จะถนัดเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะอย่าลืมส่วนผสมพิเศษนะครับเคล็ดลับเอ๋เลยหมอนี่เป็นใครเนี่ยโอเคหลังจากนั้นก็ใส่อุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะใส่ชุดนะครับแล้วก็ไปสนุกกันเลยแล้วต่อไปจะให้ภาพเล่าเรื่องแล้วนะครับส่วนตัวผมนั้นจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบเจอกันใหม่แล้วกันนะครับ Hope you come back for more ครับผม Bye bye โอ้ยอย่าอ่อยใส่ดิไปแล้วไปแล้วว้ายต่อยสไลเด